มาดูความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนะครับกับรถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนและครูโรงเรียนวัดเขาพญาสังขารามอําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีที่อยู่ระหว่างการเดินทางเนี่ยจะไปทัศนศึกษาที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่บางกรวยนนทบุรีระหว่างรถวิ่งมาบนถนนวิภาวดีลังสิตเลยห้างเสียลังสิตกําลังจะถึงอนุสร์สถานแห่งชาติก็เกิดอุบัติเหตุตามที่ได้มีการรายงานแล้วก็คือ คนขับบอกว่ารถมันตกหลุมยางหน้าซ้ายแตกแล้วรถบัสก็ไปเบียดเปรีเออร์ที่อยู่เกาะกลางจากนั้นเกิดไฟลุกไหมอย่างรุนแรงและรวดเร็วนะครับเป็นรถบัสคันที่2ฮะจากทั้งหมดในกระบวนมี3คันนะที่เดินทางไปเนี่ยนะก็ส่งผลทําให้นะครับในรถเนี่ยนะครับซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด39คนแล้วก็ครูอีก6คนรวมทั้งหมด45ชีวิตนั้นปรากฏว่าเสียชีวิตไป23คน ประกอบไปด้วยนักเรียน20และครู3คนก็คือครูกนกวันครูสลินยาและก็ครูพิมพ์ทองนะครับแล้วก็ยังมีนักเรียนบางคนที่ได้รับบาดเจ็บที่อาการหนักก็มีอยู่2คนนะฮนะตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปอันนี้เป็นภาพของคุณครูทั้ง3ท่านนะครับที่จากไปในเหตุการณ์ครั้งนี้นี่นะครับทีนี้ล่าสุดวันนี้ครับบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจ ได้มีเจ้าหน้าที่ทีมเยียวยาจิตใจกรมสุขภาพจิตเดินทางไปดูแลสภาพจิตใจญ,ญาติผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีเพื่อฟังผลตรวจ DNA จากนั้นก็รับศพผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลโดยได้มีการประสานรถพยาบาลรองรับในกรณีที่ญาติผู้เสียชีวิตต้องการความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ นอกจากนี้อาสาสมัครมูล,ลนิธิร่วมกตันอยู่ได้จัดเตรียมรถรับส่งศพไปยังจังหวัดอุทัยธานีซึ่งมีการจัดเตรียมรถรองรับ23คันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถเก็บตัวอย่าง DNA จากครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งที่เดินทางมาให้เก็บตัวอย่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาแล้วก็มีบางส่วนที่มีการเก็บตัวอย่างที่จังหวัดอุทัยธานีครบทั้ง23ราย และล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครบแล้วทั้ง23ร่างต่อมาบ่ายนาฬิกา45นาทีวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรวมไปถึงนักศึกษาพยาบาลตำรวจ67นายได้ตั้งแถวส่งร่างของครูและนักเรียนที่เสียชีวิตออกจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ บ่ายสองโมงตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวและอาสาร่วมกัน,นยูได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับขบวนที่มีการเคลื่อน23ศพนะฮะกลับจังหวัดอุทัยธานีหลังจากที่มีการเสร็จสิ้นกระบวนการพิสูจน์ตลักษณ์บุคคลตลอดจนการผ่าชนสูตรพิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตและออกใบมรณบัตรตามขั้นตอนโดยเจ้าหนะ้าที่ได้วางแผนลำเลียงศพออกมารอบละ5ศพแต่ละขบวนจะมีญาติร่วมนั่งอยู่ในรถมูลเลนิธิด้วย และระหว่างทางมีตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางโดยเริ่มขบวนแรกช่วงเวลาบ่าย25 5นาทีลำเลียง5ร่างขึ้นรถโดยแต่ละร่างใช้เวลาอยู่ประมาณ15 2 0ถึงนาทีจนครบ5ร่างระหว่างที่ศพเคลื่อนออกจากจุดรับศพของสถาบันนิติเวชวิทยาได้มีนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจมายืนไวอไ้อาลัยและส่งร่างผู้เสียชีวิตซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับ ขณะดเดียวกันตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานพร้อมกับพนักงานสอบสวนสพคูคตได้นำกำลังประมาณ20-30นายมาจำลองเหตุการณ์ที่จุดเกิดเหตุและเชิญวิญญาณบริเวณถนนวิภาวดีลังสิตขาเข้าตั้งแต่หน้าห้างเซียลังสิตไปจนถึงที่เกิดเหตุซึ่งมีระยะทางประมาณ500เมตรซึ่งก็มีการปิดการจราจรบริเวณถนนจุดเกิดเหตุนะครับ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการนําสายวัดระยะทางและดูร่องรอยหลักฐานในส่วนนั้นก็คือร่องรอยเหตุการณ์ว่าจุดดังกล่าวมีลักษณะคล้ายการเบรกหรือมีหลักฐานในส่วนใดหรือไม่ขณะเดียวกันเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้มีการรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแพทย์ลังสิตจํานวน2รายเป็นเด็กหญิงอายุ7ขวบและเด็กหญิงอายุ9ขวบล่าสุดผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรมร,รมศาสตร,ร์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดีลกพิยะโยไทผู้อำนวยการโรงพยาบาลถแถลงบอกว่าจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบสัญญาณชีพป,ปกติแต่ยังคงต้องใส่ท่อช่วยหายใจร่างกายถูกไฟไหม้บริเวณใบหน้ามือและแขนทั้งสองข้างทั้งหมดประมาณ20%ซจากการส่องกล้องทางเดินหายใจพบว่าทางเดินหายใจบวมแดงมีเสมหะปนขมเหลวเบื้องต้นได้รับยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดและเกลือแร่ทดแทน ส่วนเด็กหญิง9ขวบประเมินแล้วว่าสัญญาณชีพปกติแต่ยังคงต้องใส่ท่อช่วยหายใจร่างกายถูกไฟไหม้บริเวณใบหน้าบริเวณแขนในระดับความรุนแรงที่2และ3นะฮะทั้งหมดประมาณ30เบื้องต้นได้รับยาฆ่า,าเชื้อทางเส้นเลือดและเกลือแร่ทดแทนทีมแพทย์จะเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยทั้งสองรายอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉล,ลิมเมืเกียรติบอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักต่อไปนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรสวมชุดดำไว้ทุกเรียกประชุมด่วนก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศณห้องรับรองท่าอากาศยานทหารสกองบิน 2. 6ดอนเมืองส่วนที่รัฐสภา สสได้มีการแต่งชุดดําไว้ทุกขร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญให้สสยืนสงบนิ่ง<ห>สแสดงความไว้อาลัยหนึ่งนาทีาให้กับครูและนักเรียนที่เสียชีวิตพร้อมทั้งได้มีการมอบหมายให้นายพรดอนปิศนานัฐกุลรองประธานสภาคนที่สองนำสสลงพื้นที่เยี่ยมญาติครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต บรรยากาศในห้องประชุมสสได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งพร้อมทั้งขอให้กระทรวงศึกษาธิการนั้นได้มีมาตรการกำชับนะฮะในเรื่องของการที่จะเอาโรงเรียนเนี่ยไปทัศนศึกษาดูงานนั้นจะต้องมีการตรวจสอบสภาพรถรวมไปถึงการป้องกันนะฮะขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรการในการดูเรื่องของคนขับรถด้วยนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็เห็นบอกว่ามีทางฝ่ายคา้าและฝ่ายรัฐบาลเองก็ร่วมกันเสนอยติด่วนในเรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้รถบัสที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ